เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ผมได้มีโอกาสไปล่องแก่งแม่กลองอีกครั้งหนึ่งครับที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตราดและจุดที่ประทับใจที่สุดก็คือจุดนี้แหละครับท่านผู้ชมมันคือน้ำตกสายรุ้งซึ่งมันเป็นน้ำตกที่ไหลรินลงมาจากหน้าผาและมาพบแสงแดดในยามเช้าครับก่อนที่จะไปล่องแก่งก็ตอนเช้าเนี่ยประมาณสักตีห้าเราก็ไปที่ดอยหัวหมดครับดอยหัวหมดนี่ก็อยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปดูทะเลหมอกซึ่งอากาศก็หนาวเย็นอย่างสบายๆนะครับประมาณสัก20องศาวิวทิวทัศน์บนดอยหัวหมดนี่ก็สวยงามมากแล้วก็มาลงเรือยางแพยางนะครับเพื่อที่จะล่องแม่น้ำแม่กลองต้นแม่น้ำแม่กลองไปยังน้ำตกทีลอซูครับนี่ครับจุดที่มันเป็นสวยงามที่สุดก็คือจุดนี้ล่ะครับเป็นหน้าฝนเข้าหน้าฝนเลยครับอ๋อล้มเข้าหน้าฝนปีไหนปีนี้อ๋อตอนนั้นมันยังไม่ล้มพี่มาปี65การร่องแพยางไปนี่ก็มีฝีพายหัวท้ายสองท่านเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อต้นปี65หน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยต้นตะเคียนมันล้มขวางคลองครับใหญ่จะเป็นต้นตะเคียนนะแถวนี้เนี่ยตะเคียนเยอะเนี่ยตอนกลางคืนไม่มีเจ้าแม่ตะเคียนมาร่ายรำกันเต็มลำธารเลยเหรอจะได้ที่เราแล้วก็แบบลุงนะทำแม่ก่อนนะเราเป็นไรจริงเราจะทำยังไงใช่ไหมนี่อีกคู่หนึ่งนี่อยู่นี่อ๋อนี่ตะเคียนอีกคู่หนึ่งอ๋อคู่เท่ากันเลยนะแมกไม้สายธารต้นตะเคียนป่าไม้ลำธารน้ำตกไหลรินลงมาจากข้างหน้าผาเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ป่าที่สองข้างทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยต้นตะเคียนต้นสักและต้นประดูต้นมะเดื่อเยอะมากแล้วก็มีกล้วยไม้เกาะอยู่ตามคาคบมีนกน้ำมาบินว่อนให้ชมนะครับก็แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆเอื่อยๆสวยงามมีความสุขมากเลยครับท่านผู้ชมการมาล่องแก่งแม่กลองเนี่ยผมมาหลายครั้งแล้วล่ะครับทุกครั้งเราก็ได้ความสุขมากจากการชื่นชมธรรมชาตินี่ต้นตะเคียนคู่ครับก็ต้องข้ามก็เรียกว่าข้ามตะเคียนตะเคียนต้นนี้มีทั้งอะไรนะต้นกลางอะไรมาแต่ว่าทางการเขาก็มาตัดกิ่งให้นะแต่ว่าต้องรอให้น้ำน้อยกว่านี้ถึงจะตัดตรงกลางได้ไม่งั้นมันจะขวางแม่น้ำเลยมันจะแบบว่าทำให้การล่องแพล่องเรือไม่ได้โอเคครับสารพร้อมกับตันพร้อมเอ๊ะมีกลิ่นอะไรเน่าๆใบเน่าเหรอกลิ่นเปลือกไม้ครับอ๋อเปลือกไม้เน่าอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเป็นนั่งทับไม้พายนี่ครับตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยตรงผาพึ่งนี่แหละมีตะเคียนล้มขวางขวางคลองอยู่เนี่ยเขาเรียกนี่อ่ะความหมายของจระเข้ขวางคลองอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยจระเข้ขวางคลองทำให้การดำเนินไม่สะดวกดำเนินกิจการใดๆไม่สะดวกเพราะว่ามีจระเข้มาขวางคลองแต่อันนี้ไม่ใช่จระเข้ขวางคลองเขาเรียกตะเคียนขวางคลองตะเคียนขวางคลองอุ้ยดอกหมามุ้ยนะสวยเลยมากเลยเนี่ยบนยอดไม้เนี่ยเนี่ยหมามุ้ยม่วงๆเนี่ยหมามุ้ยทั้งนั้นเลยน้องก็บอกว่าถ้าอยากให้ตรงไหนใหญ่ให้เอาหมามุ้ยไปทาใช่ไหมใช่ยิ่งเก่ายิ่งใหญ่ยิ่งกะน้องนี่ต้องทาวันละกี่รอบรอบเดียวก็ใหญ่แล้วจะเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยเนี่ยหรือจะหยุดเล่นน้ำตรงนี้ได้ไหมได้นะเป็นแหล่งดีกว่ามั้งเป็นแหล่งสองฝากฝั่งของลำน้ำแม่กลองเนี่ยจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะต้นตะเคียนเนี่ยนะครับมีเยอะมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมเยอะจริงๆโอ้นี่ตะเคียนตรงนี้สวยมากเลยอ่ะนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยเยอะมากดงตะเคียนโอ้โหแหมชื่นชมกับต้นไม้จังเลยสวยงามมาก
การล่องแพยางลำน้ำแม่กลองเพื่อที่จะไปชมน้ำตกทีลอซูเนี่ยนะครับสองฝากฝั่งเนี่ยต้นกำเนิดลำน้ำแม่กลองเนี่ยเป็นบริเวณที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งและมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สองข้างทางการล่องแพยางเนี่ยนะครับให้ความเพลิดเพลินชมธรรมชาติน้ำตกภูเขาต้นไม้หน้าผามาจอดกินข้าวตรงที่น้ำตกหมอลู่เหรอน้ำตกหมอลู่หมอลู่แปลว่าแปลว่าน้ำลำธารที่มันไหลทอดยาวกันมาอ๋อแปลว่าลำธารที่ไหลทอดยาวกันมาม่อลู่ม่อลู่นะนี่น้ำตกม่อลู่นึกว่าม่อลู่อืมนึกว่าม่อลู่ใช่ไหมสวยอยู่ครับน้ำตกม่อลู่ไอ้ม่อลู่การล่องแพยางเนี่ยนะครับก็มาเรื่อยๆตามลำน้ำแม่กลองเราจะไปสิ้นสุดจุดกันที่ตรงผาเลือดผาเลือดซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยานนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงท่าน้ำผาเลือดเนี่ยก็ผ่านน้ำตกเล็กๆนะครับน้ำตกที่ไหลลงลำน้ำแม่กลองเรียกว่าน้ำตกม่อลู่นะครับและเราก็จะแวะกินข้าวกันตรงนี้แหละครับน้ำตกม่อลู่นี่ช็อตเด็ดก็มานั่งกินอาหารกลางวันกันที่หน้าน้ำตกม่อลู่นะอาหารเราก็เนี่ยซื้อหมูปิ้งไข่ต้มมาจากตลาดอุ้มผางยามเช้านี่โหนั่งกินท่ามกลางธรรมชาติมันน้อยครั้งในชีวิตนะครับที่จะได้มานั่งกินข้าวอาหารน่ะราคาไม่กี่บาทแหละแต่วิวอ่ะ100ล้านเนาะคุณเสี่ยต้องว่าไงวิวเป็นหลัก100ล้านนะอืมเพราะมันเป็นพันล้านก็ทำอย่างนี้ได้วิวเสี่ยต้องบอกเป็นพันล้านก็ทำวิวอย่างนี้ไม่ได้อ่ะหนูมากินข้าวมาอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่แบ่งไว้ให้กินกัน3คนนะโอเคจ้ะอาหารกลางวันท่ามกลางธรรมชาติสุดแสนจะอร่อยครับนี่แหละครับก็เขาเรียกว่ามาเที่ยวที่อุ้มผางเนี่ยถูกคุ้มค่าสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงใช่ธรรมชาติมากคือบอกได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีที่นี่ผมก็อายุ60กว่าแล้วนะ65ก็เที่ยวมาทั่วไทยแล้วล่ะอาจจะยกเว้นทางใต้สุดไม่ค่อยได้ไปนะครับแต่ว่าการล่องแก่งล่องแพล่องอะไรที่ไหนเนี่ยก็ที่อุ้มผางเนี่ยดีที่สุดมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเราเห็นนักท่องเที่ยวจากเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กเขาก็มาล่องแก่งกันนะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของลำน้ำแม่กลองต้นลำน้ำแม่กลองครับผมมาเนี่ย6ครั้งแล้วตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็จะต้องมาอีกผมไม่ต้องมาครั้งสุดท้ายก่อนแก่เฮ้ยอะไรมึงจะบ้าเลยครั้งสุดท้ายนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันต้องมีอีกเราต้องมาอีกนะมาไหวเปล่าวะเออเอานะไหวสิไหวก็มาคุณผู้จัดการสาธิตไอ้ผู้จัดการวิทิตมีโอกาสมาอีกนะครับผมเออเฮ้ยคุณว่าคุณมีไข่ลวกมาบัดไปกินอาหารกันแล้วก็จะล่องเรือต่อแล้วครับโหมันแบบว่าบรรยากาศดีมากกินอาหารหน้าน้ำตกชื่ออะไรนะเอ้น้ำตกม่อลู่ม่อลู่น้ำตกม่อลู่เราก็จะไปต่ออีกสัก1ชั่วโมงก็จะไปถึงอะไรเลือดๆนะผาเลือดครับผาเลือดนะแล้วจะไปขึ้นเรือที่ผาเลือดแล้วก็เดินทางต่อไปทีลอซูนะครับก็ยังงงเราได้ผ่านนกกระเต็นปากแดงครับถ่ายภาพได้ไวๆก่อนที่มันจะบินหนีไปก่อนแล้วก็มาลงแช่อาบน้ำร้อนธรรมชาติครับที่บ่ออาบน้ำร้อนนี่เขาก็ได้ทำที่นั่งไม้ไผ่ไว้ให้นั่งแช่น้ำร้อนอาบน้ำร้อนครับแต่ว่าตามหลักเขาบอกว่าอย่าเกินกี่นาทีเท่าไหร่นะเดี๋ยวหนูรู้ไหมเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติครับเนี่ยไหมเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมมาแล้วถึงนุ่งสโลมคลุมมาไงคือหลักการน่ะอย่าค่อยๆค่อยๆเอาตีนลงไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ก็พามาแช่น้ำร้อนธรรมชาติเขาบอกว่าน้ำร้อนนี่มันก็ไหลออกมาจากใต้ดินนั่นแหละนะมันเป็นลำธารแล้วมันก็ไหลลงแม่น้ำแม่กลองนะการที่จะเราแช่น้ำร้อนเนี่ยมันต้องเอาเท้าลงไปก่อนแล้วก็ฟังวิทยากรเขาบรรยายมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกินไม่แช่ทั้งวันนี่ตายนะประมาณว่าจะได้แร่ธรรมชาติเข้ามาเป็นต้นว่าที่นี่เขาบอกว่ามันมีมังกานีสสังกะสีมังกานีสกับสังกะสี
นะมีแร่ธาตุอื่นๆอยู่ในนี้แหละเยอะทีเดียวอ้าวกรรมฐานเนาะเขาบอกว่าจะทำให้แก่ช้าลงคุณพี่สองคนเนี่ยควรแช่นะผมเนี่ยให้ทายอายุผมที่เท่าไหร่50เห็นไหมเนี่ยมาแช่บ่อยไงพี่เขาพูดเขาไม่เอาใจผมเนี่ยผมมาแช่บ่อยคุณพี่ก็เลยทายว่า50ถ้าไม่ได้แช่เนี่ยนะ70ไปแล้วนี่ก็66รุ่นเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยรุ่นเดียวกันเนาะไม่ได้แช่เนาะครับมาแช่แล้วก็จะทำให้เลือดลมไหลเขาบอกคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยผมผ่าหน้าอกมาเนี่ยต้องมาแช่น้ำร้อนแล้วก็ขัดขี้ใครอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะทำให้ร่างกายดีอ้าวนะครับอ้าวผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยวันนี้มีเจอแต่ผู้สูงวัยเนี่ยไออุทยานก็เลยไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเข้าฟรีอ่ะทำทุกอย่างฟรีนะมาเสียแต่ค่ากินเดี๋ยวเราจะแช่น้ำแร่สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะขึ้นละไปกินอาหารที่คาเฟ่ข้างบนนะครับโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวจะขอเปลือยกายแช่น้ำร้อนนะไม่จะได้เห็นเป็นบุญตาไงคะส่องไปทางพี่เท่าไหร่ไม่หรอกแต่ว่าของเห็นที่บ้านซะชินแล้วมั้งนะถ้าจะให้ดีนะคุณพี่ต้องพาที่บ้านมาแช่ด้วยนะพาคนที่บ้านมาแช่ด้วยไงโอ้โหขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอาบอยู่ดีๆก็มีสาวๆน้อยๆนะจากเดนมาร์กนะครับก็มาร่วมอาบด้วยเนี่ยนะก็โอ้โหสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะ Hello everyone where do you come from Denmark How about Thailand How about อุ้มผาง Very nice Thailand warm welcome all of you But I come from you know Pattaya Bangkok you know yes. Pattaya you don't know Pattaya is well famous beach of Thailand Pattaya yes I come from Pattaya and you come from Denmark okay อะไรนะ Hengเฮกอ๋อเยสไม่เฮกกรุงเฮกไงประเทศเขาไงอ๋อโอเค How many of you come here How many people all of you 12 โอเค thank you นะhappy to tour Thailand นะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีไอ้ตัวเล็กหมดที่กลางป่าเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่นี่นะครับมีหมูย่างมีหมูย่างแล้วแกนี่มันขันดีนะนั่งกินกันบริเวณนี้วางเสียงมันขันเนาะคุยกันเรื่องไก่ป่าเพราะแถวนี้เนี่ยไก่ป่ามันก็ลงมาแล้วก็ไก่ป่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เพราะว่ามันไม่เชื่องเลี้ยงได้แต่ไก่บ้านมันนะมันเลี้ยงประดับออสหมูเนื้อพอแช่น้ำร้อนได้สักพักหนึ่งก็เอานี่กินอาหารเราก็มาลงเรือต่อแล้วล่ะครับนี่ Thank you ไรฝรั่งเนี่ยไปหมดแล้วเหลือแต่เราคนไทยนี่เราเป็นลำสุดท้ายลำก่อนๆไปหมดแล้วนี่ผู้เฒ่าแต่ละท่านนะโอเค Thank you เดี๋ยวนิดนึงที่เขากางเต็นท์นอนแล้วเขามีกิจกรรมอะไรกลางคืนกัปตันน้ำมันชาเลยยังไม่ขึ้นอยู่นี่ยังรอขึ้นอยู่มีหมาด้วยมีคนอยู่หน้าป่ามีหมาที่ป่าตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยจะลงแก่งเขาชื่อแก่งอะไรแก่งตะพูบี้ครับ
แค่ตะโคบิแปลว่ามะม่วงนี่ใช่ไหมใช่ครับมะม่วงแบนมะม่วงแบนตะโคบิแกงตะโคบิเนี่ยระวังนะโอ้โอ้โอ้ตะโคบิตะคิโบตะโคแปลว่ามะม่วงเหรอบิแปลว่าแบนใช่ครับทำไมอะมะม่วงมันแบนยังไงมันมีต้นมะม่วงแบนอยู่ยังไงบ้างครับพวกลุงต้นมะม่วงแบนคือเราสามารถรีเสิร์ชหาใน Google ได้ครับมันมีอยู่มะม่วงแบนลูกมันจะเป็นแบนนะครับอ๋อลูกมะม่วงมันแบนๆโอเคเข้าใจแล้วเออใช่มะม่วงมันแบนๆนี่ไงตะโคบิตะคิโบไม่ใช่ตะโคปิใช่ไหมตะโคบิโอ้เออหมดแค่นี้ทั้งสายมีอยู่แค่แก่งเดียวใช่มีอยู่แค่นี้แหละถ้าอยากลงอีกรอบช่วยกันแบกเรือขึ้นไปรอบแบกเรือขึ้นไปยิ่งน้ำน้อยเท่าไหร่แก่งยิ่งสูงขึ้นอ๋อถ้ายิ่งน้ำน้อยแก่งยิ่งสูงนะเพราะลูกหินมันเริ่มโผล่เป็นชั้นเป็นชั้นจะกระแทกหนักเลยใช่บางทีนี่ถ้าช่วงเดือนเมษายนนี่หน้าอกผมไม่เปียกหมดเลยเหรอโอ้ขนาดนั้นว่าอยู่หัวเลยอ๋อเวลาเมษายนนี่แก่งมันจะสูงน้ำมันจะน้อยแต่น้ำตกก็ไม่ค่อยสวยที่เมษาใช่แต่น้ำมันใสอ๋อแต่น้ำมันใสเอาตอนนี้น้ำก็เล่นได้เนี่ยถึงจะใสขนาดนี้เล่นได้แต่ว่าบางจุดนี่เขาไม่ให้เล่นอ๋อจ้ะน้ำมันเชี่ยวน้ำมันยังเชี่ยวอยู่อันตรายแต่ว่ามีจุดที่ให้เล่นน้ำอยู่คือถ้าเล่นอาจจะไปเจอศพโน่นอ่ะลอยไปถึงอ่าวไทยนะเออจะต้องไปติดเขื่อนก่อนไปติดเขื่อนก่อนผมว่านี่น่าจะติดอยู่แถวข้างทางเองติดข้างทางนะโอ้ตะเคียนน่ะใหญ่โตน่ะโอ้นี่ตะเคียนคู่นี่หาดูยากนะฮะที่มันจะขึ้นเป็นคู่เดียวไปข้างหน้าก่อนเลยข้างหน้าจะมีตะเคียนคู่อ่ะสองแย่เหรอหมายถึงมันอยู่ด้วยกันเป็นคู่อยู่ด้วยกันเป็นคู่อยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียก็ใช่ดีแต่ถ่ายไม่ทันอ่ะมันไปก่อนการล่องแก่งลำน้ำแม่กลองเนี่ยเราจะเห็นนกกระเต็นปากแดงปีกเขียวสีน้ำเงินเนี่ยเกาะอยู่ข้างทางเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่เราเข้าไปใกล้มันนิดเดียวมันก็จะบินหนีไปแล้วล่ะครับเราก็ได้เห็นความสวยงามของนกกระเต็นล่ะครับเยอะทีเดียวนกกระปูดด้วยการที่มาล่องแก่งลำน้ำแม่กลองเนี่ยนะครับจะได้รสชาติของธรรมชาติเยอะมากก่อนที่เราจะเดินไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูกันแค่สิบนาทีนะครับเออประมาณนั่นแหละ40-50นาทีนี่ต้นไม้นี่มันเรียงระเบียบนะโดยน้ำจัดระเบียบให้สวยงามเลยนะเอ็นกันไปเป็นทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยถึงผาเลือดแล้วเนี่ยเอาเริ่มตรงไหนแล้วผาเลือดผาเลือดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนู่นมันมีจุดชมวิวถ่ายรูปได้1ชั่วโมงใช้นั่งรถไปชั่วโมงก็ก่อนจะไปก็ไปถ่ายรูปตรงผาเลือดอะไรก็ได้แล้วนี่อยากเอาเรือขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมีรถมารับเพราะเราต้องเดินไปนี่ใช่ครับต้องเดินผมต้องแบกเรือขึ้นไปเลยได้300มันล่องเรือก็มาจุดตรงผาเลือดนะตรงนี้มีชายหาดเกาได้ไหมเกาได้ไหมเดี๋ยวรออยู่นี้ก่อนจะได้นี่หนุ่มกะเหรี่ยงคนพายเรือจะมาเล่นน้ำให้เราดูคือดูสิว่าน้ำมันแรงขนาดไหนน้ำเย็นด้วยกลางคนใหญ่แล้วเนี่ย
ครับนี่แล้วผมเอาเลสเซตในแขวงกันทุกคนเฮ้ยให้ผมบ้านหน่อยปักแบบนี้ลงเรียก500แล้วไม่ใช่ไม่ใช่300อ่ะเล่นหนูลงเล่นเลยโอ้โหเอ้าเอ้าหนูไม่นุ่งเกงในเดี๋ยวแป๊บนึงไหนแล้วออฟนึงนี่หนุ่มๆจะเล่นน้ำโชว์ทำผุดทำว่ายหน่อยดิมันหนาวขนาดไหนไม่พี่อยากให้ลงไปทั้งตัวเออนอนหนุ่มน้อยชาวปากกากยอนี่เขาก็ดำน้ำเก่งมากหายไปเลยครับเล่นเอาผมตกใจเอ้าหายไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาไปไหนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้ชีวิตในการเกิดเขาก็อยู่ลุ่มน้ำแม่กลองนี่แหละครับเขาจึงว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำเก่งแล้วก็มามีอาชีพพายเรือด้วยก็เลยเก่งเข้าไปใหญ่โอ้ดำน้ำเก่งว่ะโอ้ดำน้ำเก่งไอ้ออฟลองดำดิโอ้โชว์ซิกแพคหน่อยนะโชว์กล้ามหน่อยโอ้นี่อ้าโอ้เฮ้ยหุ่นดีอ่ะหุ่นดีอ่ะหนุ่มด้วยดิลองโชว์ซิกแพคหน่อยดิเออไม่มีซิกแพคนะไม่มีซิกแพคแต่เขามีของอย่างอุ้ยหนาวขึ้นละเน้นเย็นๆไงฮะเย็นเย็นมากอืมสำหรับผมเองไม่อาสาที่จะเล่นน้ำหรอกครับเพราะว่าน้ำมันเย็นมากครับกลัวช็อกแช่ขาก็ได้กลัวช็อกลงมาแช่ขาก็ได้อืมอ่ะต้องจะลงมั้ยลองดูแม่พี่แก้วมั้ยแต่ว่าเสียโต้งเนี่ยเขาสุขภาพดีมากเขาก็จะลงไปเล่นน้ำดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเฮ้ยแต่ลองเฮ้ยทำไมคุณดำน้ำได้นานมากเลยอ่ะโอ้นั่นแหละลึกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเขาชูมือเนี่ยโอ้นี่เขาลึกขนาดนี้เลยอ่ะอืมโอ้ลึกอยู่นะพอได้ครับพอได้นะเอออ่ะโอเคจบคลิปมาแล้วอย่าไปน้ำลึกนะครับอ้าวหนูอย่าเพิ่งขึ้นอ่ะดูเป็นบอดี้การ์ดให้เขาหน่อยเออไม่ใช่เดี๋ยวกลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งไม่ไหลเราแค่นี้ได้ไม่มหาเศรษฐีปทุมธานีหายไปกระสายน้ำนี่กูแย่เลยนะเนี่ยเออเล่นเป็นเพื่อนกันหน่อยกินข้าวอาบน้ำอุ่นอาบน้ำเย็นเล่นน้ำแล้วก็จะเดินต่อไปที่ทำการอุทยานแล้วก็จะไปต่อครับที่น้ำตกทีลอซูพร้อมแล้วน้องเขาบอกว่าถ้าเขาปล่อยลมออกเนี่ยเรือมันจะหนักขึ้นมันจริงเหรอ1 2 เออโอ้โหแข็งแรงมากถึงว่าทำไมเป็นซิกแพคโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคือถ้าปล่อยลมออกเรือจะหนักขึ้นเหรอท่านโชเฟอร์เออทำไมอ่ะมันน่าจะคืองงใครใช้อธิบายหน่อยดิเพราะอะไรการล่องแพยางเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่อัธยาศัยในการแวะพักเล่นน้ำอุ่นนะครับก็เราก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก4ชั่วโมงเมื่อมาจอดเรือที่ผาเลือดแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าผาเลือดนะครับก็จะเดินต่อไปแล้วก็นั่งรถต่อไปที่น้ำตกทีลอซูนี่ก็ที่ทำการอุทยานละครับก็มาถึงที่ทำการอุทยานน้ำตกทีลอซูละครับเดี๋ยวเราจะเดินไปน้ำตกทีลอซูกันบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นที่ทำการอุทยานแล้วก็มีลานกลางเต็นท์มีร้านอาหารมีร้านกาแฟตั้งอยู่บริเวณนี้ท่านผู้ชมต้องเดินจากที่ทำการเนี่ยไปอีกประมาณ1กิโลครึ่งครับถึงจะถึงน้ำตกสวนรุกขชาติน้ำตกทีรอซูระยะทางจากการเดินจากที่ทำการไปน้ำตกนี่ก็กิโลครึ่งไปกลับก็3กิโลเพราะฉะนั้นก็ควรจะเดินไปก่อนบ่าย2เนาะบริเวณสวนรุกขชาตินี่ก็งดงามไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยโดยที่เราจะได้เห็นต้นไม้แปลกๆที่เราไม่ค่อยเคยเห็นก็คือต้นยางแดงครับที่ชาวบ้านเขาเอาไฟไปเผาแล้วก็ให้มันเกิดแผลแล้วก็ได้น้ำยางออกมานะครับต้นยางแดงนะครับเนี่ยก็จะเป็นต้นที่ชาวบ้านเขาก็จะมาขุด
ต้นเนี่ยให้มันเป็นแผลแล้วก็เอาไฟเผามันทำให้เกิดน้ำยางเร่งไหลออกมานะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ทำให้ปริมาณมันเหลือน้อยไม้มันก็ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับแล้วก็เขาบอกมันเป็นไม้ที่สูงใหญ่มากอายุยืนนกเงือกจะมาอาศัยทำรังบนยอดไม้สูงๆโน่นนะครับเนี่ยปัจจุบันก็เหลือไม่เยอะแล้วล่ะเขาก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวเองให้ดูว่ามันไซส์มันขนาดไหนผมก็ถือโอกาสเอาตัวเองไปเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมากเลยทีเดียวนะครับไอ้แผลเนี่ยก็คือเป็นแผลเก่าที่ก่อนจะประกาศเป็นอุทยานนะครับคือชาวบ้านเขาก็มาทำแผลไว้แล้วก็เอาไฟเผาเพื่อให้น้ำยางเนี่ยน้ำยางที่เขาเอามายาเรือนะครับเอามายาเรือกันรอยรั่วนั่นแหละครับสองข้างทางระยะทาง1กิโลครึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้เยอะมากดอกไม้ป่าแล้วเขาก็มีคำบรรยายให้เราได้อ่านตลอดทางไม่เหนื่อยเลยครับเนี่ย สบายมากเลยสุขภาพดีมากยางแดงเป็นต้นไม้ที่เอาลองทำท่าโอบสัก2 3คนที่ได้ขนาดไหนของโอ้นี่ได้ครึ่งต้นไหมไม่ได้สามคนครึ่งต้นสามคนสี่คนครึ่งต้นเฮ้ยสี่คนต้นหนึ่งเฮ้ยบ้าเลยนี่เดินมาอีกหน่อยก็เจออีกต้นหนึ่งละครับต้นนี้ใหญ่พอสมควรนะครับก็เลยให้สามคนเนี่ยเขาโอบกันไม่ครบครับจริงๆโดยประมาณน่าจะประมาณสักห้าคนโอบนะครับห้าคนโอบเนี่ยต้นยางแดงเนี่ยละครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากเลยทีเดียวตอนนี้เหลือน้อยแล้วล่ะครับครึ่งทางก็จะได้เห็นกับลูกน้ำตกเนี่ยตรงนี้เขาเรียกลูกน้ำตกเพราะยังไม่ใช่ทีรอซูแต่ว่าถือว่าเป็นมุมที่สวยมากท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นมุมที่สวยมากแหละถ้าหน้าน้ำเยอะๆก็จะสวยกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันแสงยามบ่ายมันย้อนแสงนะครับก็เลยแบบไม่สวยมากท่านผู้ชมครับถ้าเป็นแสงยามเช้าจะสวยกว่านี้ผมมีภาพยามเช้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบภาพให้ท่านเห็นว่ายามเช้ากับยามบ่ายเนี่ยมันมีความแตกต่างกันครับนี่ไงล่ะครับแสงยามเช้าผมถ่ายประมาณสัก7โมงเช้าเป็นภาพน้ำตกในมุมเดียวกันจะเห็นว่าสีสันมันจะแตกต่างกันไปมันจะสีที่กลมกลืนสบายตากว่าสวยงามกว่าในภาพตอนบ่ายซึ่งมันเป็นภาพย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก็สวยงามมากเลยทีเดียวนี่ผู้จัดการวิทิตก็โน่นเลยไปนั่งจ้องน้ำตกอยู่ใกล้ๆโน่นนนท์โน่นอ่ะโอ้มีความสุขมากแล้วนะเขาบอกว่าวันที่เรามีความทุกข์อ่ะวันที่เราอยู่ ICU อ่ะเราจะนึกถึงวันแบบนี้วันที่เรามีแรงเดินมาในป่าด้วยสองขาของเราเองไม่ต้องมารถเข็นโอ้ขอแผ่ความสุขนี้มายังทุกท่านนะครับแกงจืดจะรู้คุณเกลือวันที่เรามีความสุขเราลืมวันที่เรามีความทุกข์แต่วันที่เรามีความทุกข์จะนึกถึงวันที่เรามีความสุขมากที่สุดเลยครับขอแผ่แบ่งปันความสุขนี้ไปยังท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตลอดไปครับในมุมนี้ท่านผู้ชมผมมองว่ามันมีความสวยงามเหมือนเทพเจ้าเนี่ยมาจัดสรรสวนหย่อมไว้นะครับทั้งรากไม้ที่มันเป็นปีกไม้ที่โดนน้ำซ้อมันสวยงามมากแล้วก็น้ำที่ไหลน้ำตกที่ไหลเสียงน้ำตกที่กึกก้องกังวานนะครับแล้วก็มีสายน้ำที่ไหลรินอากาศที่เย็นสบายมันมีความสวยงามลงตัวกลมกลืนมากเลยนะครับมุมนี้เรียกได้เลยว่ามันเป็นจุดจัดสวนที่สวยมากจุดหนึ่งเหมือนกับมีสถาปนิกในการจัดสวนมาตกแต่งแล้วก็วางไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับบอกได้เลยจุดนี้เป็นจุดกึ่งกลางก่อนที่จะถึงน้ำตกทีรอซูมันทำให้เราได้พักผ่อนสายตาพักขาในการที่จะมานั่งดูสวนน้ำสวนต้นไม้ธรรมชาติที่งดงามมากมันมีความลงตัวแล้วก็ขอบคุณทาง
ทางการนะครับที่รักษาจุดนี้ไว้ผมมาทีไรมันก็เหมือนเดิมอย่างนี้แหละครับมันมีความสวยงามไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับธรรมชาติยังคงงดงามมากมายที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยทีลอซูแห่งนี้นะครับผมจะต้องไปบ่อยๆนะครับมีคนบอกว่าพาไปมั่งนะครับไม่ต้องหรอกครับไปเองได้เลยครับไปง่ายสะดวกสบายนี่เดินต่อมาจะเห็นเนี่ยฮะแมกไม้ต้นเถาวัลย์ที่มันเลี้ยวรถพันกันเนี่ยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเดินชมต้นไม้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยใบไม้นี่สวยมากเลยอ่ะให้เต็มใบใบไม้เนี่ยสวยงามมากแต่ผมก็ไม่ทราบมันเป็นใบอะไรนักพฤกษศาสตร์ช่วยอธิบายหน่อยให้เต็มใบนี่ไงแต่ว่าสวยแล้วก็ที่มันมีแมลงมุมขาเยอะๆเนี่ยเนี่ยขามันเยอะมากเลยมีขายาวใบมันสวยความงามของพื้นป่าเนาะเนี่ยต้นใหญ่มันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันโดนแมลงกินมันก็จะว้าแหว่งไปนี่ก็ตรงเนี้ยใกล้น้ำตกแล้วมันจะมีด้วยกล้วยป่าเยอะมากกิโลครึ่งเดินไปไม่เหนื่อยเลยครับเนี่ยลูกสาวท่านผู้ชมก็จะให้ดูเนี่ยครับมันคือตระกูลปาล์มที่เขาเอาไปทำลูกชิดอะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงหน้าน้ำตกเลยอีกประมาณ300เมตรก็จะถึงหน้าผาน้ำตกทีลอซูแล้วล่ะครับตรงนี้มีต้นตาวเยอะมากแล้วก็น้ำตกเสียงดังลั่นเลยทีเดียวนี่ครับเดินมาอีกนิดหนึ่งก็ได้เห็นลานที่จะได้ยืนชมผาน้ำตกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยทีเดียวครับสวยตามคำล่ำลือนี่เป็นภาพน้ำตกยามบ่ายครับถึงแม้ว่าจะย้อนแสงแต่มันก็งดงามมากเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาทางด้านหลังเมื่อเดินไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นผาน้ำตกอันยิ่งใหญ่งดงามมากในแสงยามบ่ายครับนี่คือภาพหน้าผาน้ำตกทีลอซูยามบ่ายเวลานี้ก็ประมาณสักบ่าย4บ่าย5โมงเย็นแล้วครับเราจะเห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ทางด้านหลังของน้ำตกเราลองมาเปรียบเทียบดูในยามเช้าเนี่ยนะครับผมก็เดินไปที่นี่อีกรอบหนึ่งจะมีหมอกอยู่ด้านหลังเห็นว่าภาพน้ำตกเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปสีสันน้ำตกจะสวยแตกต่างจากภาพยามบ่ายนะครับถ้ามองด้วยการตัดสินทางสายตาเนี่ยครับยามเช้าจะงดงามกว่าเยอะมากเพราะว่าแสงจะสวยกว่ากันเยอะมากแล้วก็จะมีหมอกจางๆมาอยู่ตรงหน้าน้ำตกนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยน้ำตกหมอกจะเยอะมากกว่าจะได้เห็นภาพน้ำตกอย่างเต็มตาก็ต้องประมาณสัก9โมงเช้านะครับแต่ว่าผมไปถ่ายช่วงนี้ก็ประมาณ8โมงเช้านะครับ7โมงเช้าถึง8โมงเช้าเดินกันไปเรื่อยๆก็รอดูน้ำตกอยู่ตรงนี้อากาศเย็นสบายแล้วก็มีหมอกจางๆอยู่หน้าน้ำตกท่านผู้ชมมันเป็นภาพที่แสนจะงดงามล่ำลือว่าน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยครับท่านผู้ชมนี่ย้อนมาดูภาพน้ำตกในยามบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างภาพน้ำตกตอนเช้ากับตอนบ่ายแต่อย่างไรก็งดงามจนหาที่ติไม่ได้ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรว่าน้ำตกทีลอซูนี่มันงดงามขนาดไหนครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าท่านไม่เคยไปนะครับก็อยากให้ท่านได้ไปเดินทางอาจจะยากลำบากหน่อยนะครับเพราะถนนมันคดเคี้ยวจากแม่สอดไปเนี่ย200กิโลเมตรต้องวิ่งบนยอดเขานะครับก็เรียกว่าถนนลอยฟ้าเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อท่านได้มาแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหที่ประเทศไทยนี่มันมีสถานที่ที่งดงามสวยงามขนาดนี้เชียวหรือทีลอซูสวรรค์ของนักเดินทางครับท่านผู้ชมผมให้เวลาเพลิดเพลินอยู่กับน้ำตกนี่จนพระอาทิตย์เนี่ยลับขอบภูเขาลงไปจึงเดินกลับครับผมเป็นคนสุดท้ายที่เดินกลับไปเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าได้รับความสุขอิ่มเอมากเลยนะครับตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องเดินมาอีกมาชมน้ำตกที่งดงามแห่งนี้นี่ครับภาพบนหน้าผาที่เห็นออกมาสูงๆนั่นก็คือน้ำตกเล็กน้ำตกน้อย
ที่ไหลรวมกันมาเป็นผาใหญ่เป็นน้ำตกแห่งใหญ่แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมมันงดงามจริงๆพระอาทิตย์เริ่มลับภูเขาไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกดินนะครับเพราะว่าสวยงามมากอันนี้ครับก็ไปยืนอยู่นี่เลยหน้าน้ำตกทีรอซูท่านผู้ชมมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากในยามเย็นท่านผู้ชมโอ้โหเอาเป็นว่ามันสุดยอดเลยแล้วกันผมมาครั้งนี้น้ำตกน่าจะสวยที่สุดทุกครั้งที่เคยผมมาบรรยากาศดีมากเลยครับสวยงามมากขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ชมผมมาจนถึงช่วงสุดท้ายอันนี้ภาพน้ำตกยามเช้านำมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะครับสวัสดีครับผมจะแช่ภาพน้ำตกไว้กับเสียงเพลงที่จังหวะวอนซ์ที่มีความสุขมากครับท่านผู้ชมขอให้ท่านได้มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันครับ